สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยครับพ.ร.บ.ออกเสียงประชามติมีผลบังคับใช้แล้วนะครับสาระสำคัญก็คือเรื่องของการที่จะห้ามโพสต์หรือว่าส่งข้อความหรือว่าแชร์ข้อความหรือภาพที่เป็นการบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญนะครับหรือเป็นการปลุกระดมรณรงค์ข่มขู่ให้ผู้อื่นออกไปใช้เสียงอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับถือเป็นการก่อความวุ่นวายซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีนะครับรวมทั้งเรื่องของการจัดยานพาหนะที่จะให้ประชาชนไปโหวตนะครับอันนี้ก็มีความผิดด้วยเหมือนกันยกเว้นหน่วยราชการหรือหน่วยงานภาครัฐก็สามารถที่จะจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะไปออกเสียงได้นะครับอย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญมาตรา7ก็ยังคงให้สิทธิเสรีภาพกับประชาชนในการที่จะแสดงความคิดเห็นหรือว่าเผยแพร่ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงโดยสุจริตและไม่ขัดต่อกฎหมายได้นะครับการออกเสียงประชามติที่เป็นการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการวิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญในรูปแบบนี้นั้นก็ทำให้หลายคนก็วิเคราะห์เหมือนกันนะครับว่าอาจจะทำให้ประชาชนนั้นเกิดความหวาดกลัวและอาจจะออกเสียงรับร่างรัฐธรรมนูญเพราะว่าความกลัวหรือไม่นะครับเราจะพูดคุยเรื่องนี้นะครับกับคุณอนุรักษ์เจนตะวนิชนะครับหรือคุณฟอร์ดเส้นทางสีแดงซึ่งเขาได้มีการทำกิจกรรมรณรงค์โหวตโนไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับและก็ยืนยันว่าการจัดกิจกรรมของเขานั้นเป็นความคิดเห็นที่รัฐธรรมนูญให้การคุ้มครองก็คือในมาตรา7ในการที่จะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นโดยไม่ผิดกฎหมายนะครับรวมทั้งเขายืนยันว่าการรณรงค์ของเขานั้นไม่ได้มีการสังกัดกลุ่มการเมืองใดกลุ่มการเมืองหนึ่งหรือว่าพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งนะครับจะพูดคุยเรื่องนี้นะครับกับทางคุณฟอร์ดเส้นทางสีแดงหรือว่าคุณอนุรักษ์เจนตะวนิชนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจอมครับครับขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติร่วมรายการนะครับครับผมยินดีครับกฎหมายออกเสียงประชามติออกมาแล้วจะทำให้การรณรงค์ของคุณฟอร์ดมีปัญหาอะไรไหมครับมีความกังวลและมีความกลัวกับกฎหมายฉบับนี้อย่างไรไหมครับต้องเรียนว่าตั้งแต่ที่ผมเริ่มลันช์แคมเปญนี้มาเมื่อประมาณปลายเดือนมกรานะฮะแล้วก็พยายามที่จะส่งเสียงเรียกร้องนะครับไปถึงผู้ร่างรัฐธรรมนูญนะฮะโดยการจัดกิจกรรมทุกวันอาทิตย์นะครับซึ่งก็ดำเนินมาตลอดตั้งแต่วันครั้งแรกวันที่14กุมภาจนกระทั่งถึงครั้งสุดท้ายวันที่10เมษายนนะฮะก็จัดมาทั้งหมดประมาณ 9-10 ครั้งนะครับซึ่งก็พบว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะได้รับการขัดขวางนะครับจากทางฝ่ายความมั่นคงนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับมีอยู่ไม่กี่ครั้งนะฮะที่การรณรงค์หรือว่าการเชิญชวนให้ประชาชนออกมาแสดงความมาแสดงหรือว่าใช้สิทธิประชามตินะฮะประสบความราบรื่นนะฮะซึ่งก็มีเรื่องราวแตกต่างกันไปผมจะได้เล่าต่อไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่พบเห็นเลยเนี่ยก็รู้สึกว่าประชาชนเนี่ยเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจนะครับว่าการออกมาใช้สิทธิลงประชามติเนี่ยจะสามารถทำได้หรือว่าจะแสดงความคิดเห็นนะฮะมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนกลัวไปหมดเลยครับช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานะครับชาวบ้านก็พูดกันมากๆว่าแม้กระทั่งขันแดงก็ถูกจับนะฮะจากข้อมูลที่ผมไปรณรงค์มาเนี่ยชาวบ้านถามแม้กระทั่งว่าถ้าป้าถ้าลุงไปใช้สิทธิ์ในการทำประชามติเนี่ยลุงจะโดนจับไหมป้าจะต้องสาดไหมอะไรต่างเป็นต้นเพราะฉะนั้นบรรยากาศที่ทางคสช.กำลังสร้างขึ้นมาเนี่ยผมไม่คิดว่าเป็นผลดีต่อการออกเสียงของประชาชนครับแล้วก็พรบ.ประชามติที่เพิ่งจะออกมาเนี่ยนะครับผมก็ได้ติดตามมาตลอดนะครับแน่นอนว่ามีมาตรา7นะครับที่คุ้มครองการแสดงออกของบุคคลนะฮะถ้าหากว่าเป็นไปโดยสุจริตนะครับคนมีเสรีที่จะมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นว่ารับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญนะฮะถ้าหากว่าแสดงความคิดเห็นเป็นสุจริตนะครับแล้วก็สามารถที่จะเผยแพร่ได้นะครับเป็นต้นแต่ว่าในขณะเดียวกันเนื้อหาในพรบ.ประชามติที่ออกมาเนี่ยบางส่วนก็ยังมีความคลุมเครือเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นตอนนี้เนี่ยประชาชนจำนวนมากครับคุณจอมที่ถามผมมานะครับว่าแล้วพวกเราเนี่ยจะแสดงออกได้ไหมแสดงออกมากน้อยแค่ไหนไม่กระทั่งการใส่เสื้อนะครับโหวตโนเนี่ยคนก็ถามว่าใส่แล้ว
จะถูกจับไหมเป็นต้นนะครับบางคนก็ตั้งคำถามว่าแล้วเวลาที่ผมออกไปรณรงค์เนี่ยนะครับแจกสติ๊กเกอร์ทั้งหมด yes หมด no เนี่ยนะฮะมันผิดกฎหมายไหมนะครับเป็นต้นนะซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญมากที่ทางกสทช.ต้องเจอครับครับทีนี้การในเมื่อกฎหมายออกเสียงประชามติออกมาระบุว่าการจะทำการอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะเป็นการออกไปเพื่อที่จะให้ประชาชนตัดสินใจเลือกอย่างหนึ่งอย่างใดคือไม่ว่าจะรับหรือจะไม่รับเนี่ยก็ด้วยแล้วมีความผิดอันนี้จะทำให้การรณรงค์ของคุณฟอร์ดเองจะต้องมีผลกระทบไหมครับมีอันนี้ต้องยอมรับว่ามีนะครับเพราะว่าในเย็นนี้เนี่ยผมก็ต้องเพิ่งคุยกับทางสมาชิกในกลุ่มนะครับว่าเราจะทำยังไงกันดีแน่นอนว่าการทำกิจกรรมของผมเนี่ยยังคงเดินหน้าต่อไปนะครับแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะหยุดนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมาดูว่าพรบ.ประชามติที่เราคาดว่าน่าจะออกประมาณต้นเดือนพฤษภาเนี่ยกลับมาออกเย็นวันนี้นะครับซึ่งมันจะมีผลทันทีต่อการทำกิจกรรมครั้งต่อไปคือวันอาทิตย์ที่จะถึงนะครับเราก็ต้องตั้งคำถามกันบ้างแล้วเรายังสามารถที่ใส่เสื้อสีส้มนะครับหมวดโนได้ไหมนะครับสามารถไปเดินแจกสติ๊กเกอร์หมวดเยสหมวดโนได้ไหมถ้าเราคิดตามสามัญสำนึกของเรานะครับหรือว่าดูตามเนื้อหาของพรบที่ออกมาตามเนื้อผ้าแน่นอนว่าประชาชนสามารถทำได้พวกเราสามารถทำได้เราสามารถที่จะใส่เสื้อหมวดโนหรือว่าหมวดเยสก็ได้นะครับกิจกรรมที่ผมทำไม่ได้ชักชวนหรือว่าโน้มน้าวใจให้ประชาชนเลือกรับหรือไม่รับแต่ว่าเราเสนอสติ๊กเกอร์ทั้ง2สีแล้วก็มอบให้กับประชาชนถ้าว่าประชาชนชอบคสช.นะครับชอบรัฐธรรมนูญปราบโกงผมก็บอกคุณเอาไปเลยสติ๊กเกอร์บวชเยสแล้วไปติดรณรงค์ที่บ้านที่สำนักงานเป็นต้นนะแต่ถ้าเกิดเวลารณรงค์ผมบอกว่าถ้าหากว่าประชาชนชอบประชาธิปไตยชอบรัฐธรรมนูญที่ประชาชนมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ไม่ต้องการถูกให้ประชาชนเนี่ยถูกตัดสิทธิ์หรือว่าลดสิทธิ์ในการรักษาโครงการ30รัฐสาธิโลกซึ่งรัฐธรรมนูญนี้เนี่ยเขียนไว้ชัดเจนว่าจะตัดสิทธิ์ให้เหลือเฉพาะผู้ยากไร้เนี่ยเป็นต้นนะและถ้าหากว่าประชาชนไม่ต้องการที่จะเห็นรัฐธรรมนูญที่ลดการศึกษาภาคบังคับนะครับจากเรียนฟรีถึงม .6 ลดเหลือแค่ม .3 เนี่ยนะฮะถ้าหากว่าประชาชนไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้ต้องการเห็นคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ต้องการเห็นโครงการ30รัฐสาธิโลกถูกตัดหรือว่าถูกลดออกไปเนี่ยนะครับก็รับไปเลยสติ๊กเกอร์โหวตโนนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่ผมทำเนี่ยคือการเสนอทางเลือกให้กับประชาชนนะครับออกไปกระตุ้นเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ในการลงประชามติครับแต่ว่าการที่ทางทีมงานของคุณฟอร์ดซึ่งมีทั้งหมด4คนรวมทั้งคุณฟอร์ดด้วยถูกไหมฮะต้องครับครับแต่ว่าการใส่เสื้อที่เป็นสัญลักษณ์คว่ำหรือว่าไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันก็ชัดเจนหรือเปล่าว่ารณรงค์ให้คนไม่รับร่างรัฐธรรมนูญก็ในส่วนตัวผมคิดว่ากับกึ่งนะฮะเพราะว่าเคยมีสื่อมวลชนถามผมเหมือนกันว่าในเมื่อออกทำกิจกรรมแจกสติ๊กเกอร์ทั้งสองสีแต่ทำไมส่วนตัวของนักกิจกรรมใส่เสื้อเฉพาะบทโนครับซึ่งผมก็ได้อธิบายว่านักกิจกรรมแต่ละคนก็มีความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละคนมีจุดยืนผมไม่สามารถของตัวเองต้องผมไม่สามารถที่จะใส่สติ๊กเกอร์ใส่เสื้อวอดโนด้วยวันนี้ใส่วอดโนพวกนี้ใส่วอดเยสแล้วก็แจกสติ๊กเกอร์สองสีซึ่งนั่นจะกลายเป็นว่าเราไม่มีจุดยืนที่แน่นอนจุดยืนของเรามีแน่นอนว่าเราไม่รับร่างรัฐธรรมนูญแต่ในฐานะที่เราเป็นนักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยเราไม่สามารถที่จะรณรงค์เพียงด้านเดียวด้านหนึ่งได้เพราะประชาธิปไตยจะต้องมีทางเลือกนะครับสิ่งที่ผมทำก็คือว่าทำสติ๊กเกอร์สองสีให้ประชาชนเลือกและในขณะเดียวกันผมก็เก็บข้อมูลในการทำกิจกรรมแต่ละครั้งแล้วก็ประมวลเป็นความคิดเห็นออกมาซึ่งคุณจอมครับผมอาจจะบอกได้ว่าจากการทำกิจกรรมมาทั้งหมด2เดือนกว่านะครับ10ครั้งเนี่ยนะฮะประชาชน 80% ขึ้นไปเนี่ยเลือกที่จะรับสติ๊กเกอร์โหวตโนมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นนะฮะที่รับสติ๊กเกอร์โหวตเยสไปนะครับครับครับทีนี้ในการรณรงค์ทั้ง10ครั้งนี่ครอบคลุมพื้นที่แค่ไหนอย่างไรครับส่วนใหญ่เราจะโฟกัสไปที่พื้นที่ในกรุงเทพนะครับอย่างเช่นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสี่แยกคอกวัวนะครับที่ราชประสงค์นะฮะที่วงเวียนใหญ่นะครับที่สีลมนะครับเป็นต้นนะฮะแล้วก็มีอยู่ครั้งเดียวที่เราไปทำกิจกรรมที่ต่างจังหวัดซึ่งก็คือที่พัทยาซึ่งเราก็ถูกห้ามอีกครั้งนึงนะครับโดยที่มีทหารตำรวจ
ไปบล็อกในการทำกิจกรรมหลังจากที่กิจกรรมเราเริ่มเดินไปเพียงแค่10-15นาทีเท่านั้นครับครับ80%ที่เราประเมินออกมาแล้วบอกว่าส่วนใหญ่ 80% จะไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเหตุผลสำคัญที่เขาให้ว่าเขาไม่รับร่างรัฐธรรมนูญแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเขาเบื่อรัฐบาลคสช.นะเบื่อรัฐบาลคสช.โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคสช.ล้มเหลวในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมไปรณรงค์ที่หรือว่าทำกิจกรรมที่สีแยกคอกบัวนะครับประชาชนที่มาพูดคุยด้วยเนี่ยก็มีหลายคนที่เป็นผู้ค้าลอตเตอรี่นะครับซึ่งก็ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาลอตเตอรี่นะครับซึ่งผมก็เก็บข้อมูลไปด้วยครับก็ถามว่าราคาลอตเตอรี่ที่ปรับลงมาเนี่ยมันมีผลทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นไหมมีผลทำให้รายได้ของผู้ค้าเพิ่มขึ้นไหมคำตอบก็คือไม่ได้คำตอบก็คือไม่ได้ซึ่งมันก็สวนทางกับความเป็นจริงครับนะฮะผู้ขายก็ลดลงผู้ซื้อก็ลดลงนะครับข้าวของก็แพงขึ้นนะฮะแล้วก็ธุรกิจ SME ต่างๆก็ทยอยล้มหายตายจากไปเราจะเห็นในข่าวบ่อยๆว่าโรงแรมเนี่ยทยอยปิดทีละแห่ง2แห่งนะฮะโรงงานทยอยปิดไปเรื่อยๆโอทีนี่ถูกตัดตั้งแต่ปีที่แล้วต้นนะครับประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญที่สุดก็ข้อมูลที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีประชาชนที่เคยเป็นผู้สนับสนุนคสช.จำนวนไม่น้อยนะครับที่เลือกสติ๊กเกอร์โหวตโนหรือว่าเลือกที่จะไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเหตุผลหลักก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจแน่นอนเพราะเศรษฐกิจนี่มันเกี่ยวข้องกับประชาชนทุกสีนะครับแต่สิ่งที่สองเหตุผลที่สำคัญมากเลยสำหรับมวลชนกปปส.นกอีกคนเสือเนี่ยที่หันมาเลือกสติ๊กเกอร์โหวตโนแน่นอนว่าเขาไม่ใช่มาเป็นคนแสดงหรือว่าหันมาเป็นคนแสดงแต่เขาเลือกที่จะไม่รับร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่สนับสนุนรัฐบาลคสช.ต่อไปก็มาจากความล้มเหลวในเรื่องของการปฏิรูปประเทศที่คสช.ยกเป็นข้ออ้างหลักในการยึดอำนาจเพราะว่ามันไม่มีคนงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยคุณจอมครับผมเนี่ยติดตามการเมืองทุกวันมาหลายปีนะอ่านข่าววันหนึ่งหลายชั่วโมงถ้าให้ถามผมเนี่ยนะครับว่ารัฐบาลคสช.ประสบความสำเร็จอะไรบ้างในการปฏิรูปประเทศปฏิรูประบบราชการปฏิรูปอะไรต่างผมขออนุญาตเรียนตามตรงผมนึกไม่ออกผมนึกไม่ออกเลยมีเพียงเรื่องเดียวที่ผมจำได้นะครับนึกได้แล้วก็คิดว่าเป็นผลงานของรัฐบาลคสช.ก็คือการปรับขึ้นภาษีนะครับแล้วก็ภาษีมรดกนะครับต่างๆแล้วก็ภาษีสังคมทรัพย์นะครับเก็บภาษีบ้านจากคนรวยต่างๆเป็นต้นซึ่งแน่นอนว่ามันก็เป็นผลดีในแง่ของการทำรายได้ให้เข้ารัฐนะครับเก็บจากภาษีคนรวยมาซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยแต่นอกเหนือจากนี้เนี่ยไม่เห็นหรือว่านึกไม่ออกผลงานที่เป็นรูปธรรมของรัฐบาลคสช.นี่เลยคุณประยุทธ์เองก็พูดกับสื่อทุกวันนะฮะว่าปัญหามีแค่คนกลุ่มเล็กๆแต่คนส่วนใหญ่60ล้านคนเขาก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเขาก็อยู่กันเรียบร้อยดีทำไมมีปัญหากันเฉพาะกลุ่มพูดถึงกลุ่มคุณฟอร์ดกลุ่มของนักศึกษาเพื่อประชาธิปไตยกลุ่มอะไรพวกนี้มีอยู่ไม่กี่กลุ่มเท่านั้นเองแต่ว่าทำไมประชาชนส่วนอื่นเขาก็อยู่กันเรียบร้อยไม่เห็นมีปัญหาอันนี้คือพูดทุกวันฮะคิดอย่างไรครับเขาอยู่เรียบร้อยเพราะเขาไม่มีโอกาสพูดถูกกดไว้ทางคุณฟอร์ดเองก็บอกว่าถ้าหากประชาชนรับร่างรัฐมนตรีฉบับนี้ก็จะนำไปสู่ปัญหาที่จะเกิดขึ้นมากมายสวัสดิการที่เคยได้30บาทรักษาทุกโรคหรือว่าโครงการอะไรต่างๆที่เราเคยได้ก็อาจจะไม่ได้อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยดูเหมือนว่ามันมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับทางแนวคิดแนวทางของพรรคเพื่อไทยทีนี้ก็เลยทำให้สงสัยกลับมาเหมือนกันว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มของคุณฟอร์ดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่อยู่ภายใต้แผนการทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยหรือไม่อย่างไรไม่มีไม่มีผมยืนยันตั้งแต่ต้นตั้งแต่วันแรกที่ผมทำกิจกรรมนะฮะจนถึงวันนี้มา6ปีกว่าครับนะฮะเข้าปีที่6แล้วกิจกรรมเส้นทางสีแดงเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยประชาชนล้วนๆนะครับไม่มีพรรคการเมืองหนุนหลังแต่การใช้คำว่าสีแดงซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทางพรรคเพื่อไทยอันนี้เพราะอะไรครับสีแดงเป็นเพียงสัญลักษณ์ของคนที่รักประชาธิปไตยแน่นอนว่าอาจจะมีมวลชนจำนวนมากใช่ไหมที่ใส่เสื้อสีแดงและเป็นมวลชนของนปช.แล้วก็มีความใกล้ชิดกับพรรคเพื่อไทยแต่ว่านปช.กับเพื่อไทยก็มีความเป็นอิสระนะฮะพอสมควรเท่าที่ผมเห็นผมมองเห็นนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีประชาชนอีกไม่น้อยที่เป็นคนที่รักประชาธิปไตยแล้วก็เขาใส่เสื้อแดงแต่เ
าอาจจะมีแนวทางที่แตกต่างจากนปช.เขาอาจจะมีความอิสระจากพรรคเพื่อไทยตัวอย่างเช่นผมนะครับผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับนปช.เลยแล้วก็หลายเรื่องผมก็ไม่เห็นด้วยกับนปช.นะครับวิวาทะกับคุณจตุพรผมก็มีนะฮะพรรคเพื่อไทยก็เหมือนกันแน่นอนว่าเราสนับสนุนพรรคเพื่อไทยแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าตัวผมเองเป็นประชาชนเป็นเจ้าของประเทศและผมเลือกพรรคเพื่อไทยฉะนั้นผมวางตัวเองเป็นประชาชนที่พรรคเพื่อไทยจะต้องรับฟังผมนะครับในภาษาอังกฤษนะหรือว่าในฝรั่งเนี่ยเขามองว่าพรรคการเมืองจะต้องรับใช้ประชาชนผมเป็นนายพรรคการเมืองตัวอย่างก็พูดง่ายๆอย่างนี้นะครับมีหลายเรื่องเลยที่ผมไม่เห็นด้วยกับพรรคเพื่อไทยแล้วผมไม่ลังเลที่จะแสดงออกอย่างเช่นก่อนที่จะมีการทำรัฐประหารเนี่ยผมไม่เห็นด้วยกับนโยบายยูนิเวอร์สสุดซอยต่างๆต้องแสดงออกนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนยืนยันว่าผมไม่อิสระจากพรรคเพื่อไทยสองสามวันก่อนเนี่ยจอมครับผมถูกเชิญนะฮะถูกเชิญไปพบฝ่ายความมั่นคงที่ของจังหวัดสมุทรปราการนะครับโดยที่มีตำรวจของพื้นที่สันติของสมุทรปราการเนี่ยมารับผมถึงบ้านนะครับก็คือภาษาชาวบ้านก็คือจับนั่นเองจับแล้วก็ไปที่กองบังคับการตำรวจภูธรนะฮะของสมุทรปราการแล้วก็ไปพบกับฝ่ายความมั่นคงของสมุทรปราการแทบจะทั้งหมดเลยฝ่ายตำรวจก็ไล่มาตั้งแต่ท่านผู้การนะท่านผู้การตำรวจสมุทรปราการนะครับแล้วก็คุ้มกับกับสารวัตรสืบต่างๆนะครับของสันติบาลก็มานะครับทางทหารก็มีตัวแทนของทหารมาตัวแทนของคสช.รู้สึกว่าจะเป็นรองผู้บังคับการทหารนะฮะมณฑลเรื่องอย่างนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็รวมถึงฝ่ายปกครองของจังหวัดด้วยนะครับแล้วผมก็ตั้งคำถามนะต่างๆนานานะครับซึ่งถ้าเกิดคุณจอมสนใจผมก็จะ อธิบายรายละเอียดให้ได้นะครับแต่ว่าหนึ่งในคำถามที่ผมถูกขาดเลยนะก็คือในเรื่องของแรงจูงใจในการออกมาทำกิจกรรมและมีความเชื่อมโยงอะไรกับพรรคเพื่อไทยหรืออย่างน้อยส.ส.ของพรรคเพื่อไทยไหมหรือแกนนำของนปช.ไหมครับซึ่งผมก็เรียนยืนยันว่าไม่มีไม่เกี่ยวการในการออกไปรณรงค์เนี่ยแน่นอนคงอาจจะมีกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยนะอาจจะสัก 20% จากการออกไปในพื้นที่เนี่ยแล้วก็ส่วนนั้นก็อาจจะเป็นกลุ่มคนที่เคยร่วมกิจกรรมกปปส.พันธมิตรเขามีการแสดงออกซึ่งความไม่เห็นด้วยเนี่ยเขามีท่าทีอย่างไรครับเมื่อเราบอกว่าไม่ควรจะรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรืออะไรต่างๆเนี่ยฮะทีนี้ท่าทีของคนกลุ่มนั้นที่เขาเห็นว่าควรจะรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเขาอธิบายแบบไหนอย่างไรครับที่ผมพบเจอชัดเจนเลยนะครับไม่ใช่เป็นมวลชนของกปส.โดยธรรมชาติแต่เป็นผู้ที่ถูกจัดตั้งมาอย่างอิสระขอโทษแต่เป็นผู้ที่ถูกจัดตั้งมาอย่างเป็นระบบแน่นอนว่ามีประชาชนหลายคนที่ผมไปพูดคุยด้วยแล้วเขาก็บอกว่าเขาเป็นเหลืองเป็นนกหวีดอะไรต่างๆเนี่ยแต่เราก็สามารถพูดคุยกับเขาได้นะครับแลกเปลี่ยนความคิดกันได้นะครับพูดคุยในทางที่เราเป็นคนไทยด้วยกันกรองดองจริงๆไม่ใช่สร้างภาพที่ชอบรัฐบาลคสช.ใช่ไหมพี่เอาไปเลยสติ๊กเกอร์บนเฟซอ่ะถ่ายรูปไปที่ระลึกหน่อยผมโพสต์ Facebook นะโอเคเราชอบกันนะเราคนไทยด้วยกันนะไม่มีปัญหาเลยแต่ที่เจอที่เจอแรงมากๆเลยก็คือที่สีลมนะฮะซึ่งเมื่อสักครู่เราค้างไว้มีการจัดตั้งมาอย่างเป็นระบบนะครับครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นประชาชนใช่ไหมฮะไม่ใช่ทหารตำรวจนอกเครื่องแบบก็ไม่รู้เกียนนะก็หัวเกียนตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็ถ้าจากอายุก็30กว่า40นะครับชายจัดการนั่นนะครับยืนล้อมหน้าล้อมหลังเต็มเลยกดดันมากไม่กระทั่งเราหยุดกิจกรรมแล้วก็เปลี่ยนสถานที่กิจกรรมก็ยังเดินตามกลุ่มผู้คุกคามชัดเจนมากๆแล้วก็ถ้ากิจกรรมที่มาร่วมกับผมเนี่ยก็มีผู้หญิงด้วย2คนนะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะนะที่ชายจัดการเนี่ยที่มีการจัดตั้งมาเนี่ยจะมาคุกคามผู้หญิงครับทีนี้ถ้าอย่างนั้นกฎหมายออกเสียงประชามติก็ออกมาแล้วแล้วกิจกรรมที่คุณฟอร์ดกำลังทำก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายนี้จะดำเนินต่อไปอย่างไรคุยกันแล้วยังไงต่อฮะจะทำต่อหรือว่าจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการของกิจกรรมอย่างไรต้องเรียนไว้ก่อนเลยว่าเราทำต่อแน่นอนนะครับในฐานะนักกิจกรรมเนี่ยต้องเรียนคุณจอมว่าอะไรก็ตามนะครับทุกกิจกรรมเนี่ยจะต้องเจออุปสรรคนะครับแล้วก็ปัญหาแต่นักกิจกรรมที่ดีจะต้องไม่อ้างปัญหาแล้วก็อุปสรรคในการหยุดแล้วก็หันหลังนักกิจกรรมที่ดีจะต้องไม่ทำแบบนั้นแต่ว่านักกิจกรรมที่ดีจะต้องหยุดพักแล้วก็คิดหาทางในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ก้าวข้ามมันไปให้ได้ตัวอย่างเช่น
พรบประชามติที่เพิ่งออกมาเย็นนี้นะครับประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้วเนี่ยนะครับเพื่อผมศึกษาดูเนี่ยนะครับถ้าหากว่าตีความกันอย่างแฟร์ตามเนื้อผ้านะครับกิจกรรมที่เราทำเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ผิดกฎหมายเลยนะครับแต่ถ้าเกิดตีความตามแนวโน้มที่มันกำลังเกิดขึ้นนะหรือว่าตีความตามใจทหารพูดง่ายๆอย่างนี้แล้วกันนะครับมันก็มีบางอย่างที่เราอาจจะผิดกฎหมายแล้วก็ถูกดำเนินคดีได้ตัวอย่างเช่นการใส่เสื้อโหวตโนนะฮะก็ผิดนะครับการแจกสติ๊กเกอร์โหวตเยสก็ผิดการแจกสติ๊กเกอร์โหวตโนก็ผิดการรณรงค์ก็ผิดการทำอะไรทุกอย่างผิดหมดมันก็มีคำถามขึ้นมาว่าอ้าวแล้วคุณจะให้ประชาชนออกไปลงประชามติอย่างไรและมีคำถามว่าถ้าสมมติประชาชนอย่างผมนะครับทำแล้วมันผิดแล้วรัฐบาลจะอธิบายอย่างไรกับการที่ให้รอดอ300,000นายนะที่มีข่าวมาเนี่ยนะครับไปรณรงค์ทำความเข้าใจชาวบ้านแล้วมันผิดไหมระดับผิดทำผิดทำไม่ผิดแต่ประชาชนทำผิดหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้เนี่ยพลเอกอนุพงศ์นะฮะสัมภาษณ์ว่าใส่เสื้อไม่ได้วอดเยสวอดโนก็ไม่ได้สติ๊กเกอร์วอดเยสวอดโนก็ไม่ได้แต่เตรียมที่จะให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยข้าราชการเนี่ย2-3 คนอ่ะ2-300,000 คนเนี่ยออกไปรณรงค์นะทำความเข้าใจกับชาวบ้านเหมือนกับระดับแล้วก็ถามว่าอ้าวแล้วทำไมเจ้าหน้าที่รัฐทำแล้วมันไม่ผิดประชาชนอย่างผมทำโดยที่ไม่มีการเมืองหลักผมเป็นเจ้าของประเทศแท้ๆผมทำเนี่ยจริงๆแล้วเป็นหน้าที่ของกกต.ด้วยซ้ำทำเองฟรีคิดตัวเองหรือสั่งเองแล้วทำไมมันใช่ไหมครับครับฮะคุณฟอร์ดครับมีคำถามหรือมีประเด็นที่พูดกันเหมือนกันก็ในเมื่อการทำประชามติเนี่ยร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเมื่อกฎหมายออกมาแล้วก็ควรจะเปิดให้ประชาชนได้พูดถึงข้อดีข้อเสียของประเด็นที่จะทำประชามตินั่นก็คือตัวร่างรัฐธรรมนูญแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าออกกฎหมายประชามติมาแล้วแต่ห้ามคนวิพากษ์วิจารณ์ถึงข้อดีข้อเสียเนี่ยมีคนเสนอบอกว่าจะทำประชามติให้เสียงบเกือบ 3,000 ล้านทำไมก็บังคับใช้ไปเลยหรือไม่ต้องทำประชามติไม่ดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถ้าแล้วนี่ถ้าอย่างนั้นถ้าจะให้วิเคราะห์ว่าเอ๊ะในเมื่อคุณบังคับไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยทำไมคสช.จึงไม่ประกาศใช้เลยและทำไมออกประชามติออกมาทำไมให้เสียเงิน 3,000 ล้านทำไมอันนี้มองยังไงฮะคือผมเข้าใจว่าคสช.ต้องการให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านนะเพราะว่าตามความเห็นของผมเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเป็นการแชร์อำนาจกันระหว่างฝ่ายอำนาจแล้วก็กองทัพนะฮะโดยที่กดประชาชนอยู่ข้างล่างนะครับพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งเนี่ยบริหารงานได้ยากลำบากมากเขาแชร์อำนาจกันฉะนั้นเขาเนื่องจากว่าทางคสช.นะครับต้องการที่จะให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านเพื่อที่จะอ้างความชอบธรรมในการประกาศใช้ใช่ไหมครับเวลาที่ข่าวออกไปเนี่ยทั่วโลกเนี่ยต่างชาติหรือนานาประเทศเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าหรือไม่ใส่ใจหรอกว่ารายละเอียดของรัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังมีปัญหาอยู่เนี่ยเนื้อหาเป็นอย่างไรเขาจะสนใจแค่ว่ามีประชามติไหมและผ่านหรือไม่ผ่านเท่านั้นเองแน่นอนว่าคสช.เขาต้องการให้ผ่านแต่ในฐานะประชาชนที่คลุกคลีกับการเมืองมาหลายปีแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดเนี่ยผมบอกเลยครับว่าถ้าหากว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านความวุ่นวายในบ้านเมืองเนี่ยมันจะยิ่งแย่กว่ารัฐธรรมนูญปี50ครับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยจะยิ่งอ่อนแอกว่ารัฐบาลยิ่งรักที่อยู่บริหารงานภายใต้กติกาของรัฐธรรมนูญปี50ครับไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามหรือทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้นะครับในอนาคตเนี่ยก็จะมีผู้ที่ไปยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าการกระทำนี้กฎหมายนี้นะครับนโยบายเนี่ยผิดรัฐธรรมนูญนะครับก็สุดท้ายก็จะตีตกไปแล้วก็เผลอๆนายกก็ต้องถูกเตะกระเด็นออกไปแล้วก็เปลี่ยนนายกกันใหม่เลือกตั้งกันใหม่แล้วก็จะมีประชาชน2-4 เสื้อเนี่ยออกมาชุมนุมตามท้องถนนเรียกร้องสิ่งที่ตัวเองต้องการและท้ายที่สุดเหตุการณ์ก็จะจบลงที่มีทหารออกมาปราบปรามประชาชนเกิดการบาดเจ็บล้มตายสูญเสียและมีการยึดอำนาจซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมวิตกนะครับและเป็นความเชื่อส่วนตัวของผมหวังว่าความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยจะไม่ถูกดำเนินคดีนะฮะต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับครับผมมีความเห็นแบบนี้ฉะนั้นจึงไม่ลังเลที่จะออกมาเคลื่อนไหวนะครับเคลื่อนไหวเหนื่อยในช่วง 2-3 เดือนนี้นะครับแล้วก็เสี่ยงกฎหมายที่เสี่ยงต่อการที่จะถูกดำเนินคดีในขณะนี้ยังจะดีกว่าที่ปล่อยให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านไปและปล่อยให้บ้านเมืองแล้วก็ลูกๆผมโตขึ้นภายใต้
สถานการณ์ที่ผมกำลังเพิ่งบอกคุณจอมไปผมคิดว่าผมเหนื่อยตอนนี้ดีกว่าผมเสี่ยงตอนนี้ดีกว่าครับครับยังคุณประยุทธ์บอกว่าถ้าหากมีปัญหาวุ่นวายมากก็อาจจะไม่ทำประชามติอันนี้เห็นด้วยไหมฮะถ้าไม่เสมอประชามติแล้วจะทำยังไงเราจะทำยังไงบังคับใช้เลยเพราะว่าผมคิดว่าทำไม่ได้เพราะบังคับใช้เลยเนี่ยมันไม่มีใครยอมรับนะแล้วก็จะปกครองประเทศยากมากแล้วก็คุณประยุทธ์ก็จะเหมือนอะไรที่พยายามลงจากหลังเสือแล้วก็ลงไม่ได้นะผมคิดว่าเขาไม่ทำแต่คิดว่าเป็นเพียงแค่ขู่มากกว่าและผมก็อยากจะบอกด้วยว่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับว่าความเห็นของพลเอกประยุทธ์นะหรือว่าพลเอกอนุพงศ์หรือว่าคุณประวิตรนี่นะฮะที่บอกว่าใส่เสื้อโหวตเย็ดส่วนโอ้ก็ไม่ได้จากสติ๊กเกอร์ไม่ได้โคติดคุกเนี่ยผมคิดว่าเป็นความเห็นส่วนตัวผมไม่อยากจะยึดมาเป็นแนวทางในการทำกิจกรรมว่าผมจะทำหรือผมจะไม่ทำแต่ผมจะยึดพรบประชามติที่เป็นรัฐออกสัตว์เป็นหลักตรงไหนที่ผมทำได้หรือพอจะทำได้ผมก็จะทำตัวไหนที่เขียนไว้ห้ามอย่างชัดเจนเนี่ยผมก็จะพยายามเลี่ยงนะครับตอบคำถามคุณจอมเมื่อกี้นี้ว่าแล้วกิจกรรมนี้จะเดินหน้าต่อไปไหมก็ต้องตอบว่ากิจกรรมนี้จะเดินหน้าต่อไปเพียงแต่ว่าอาจจะมีการปรับรูปแบบใหม่ให้มันสมเหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับระบอบประชามติที่ออกมาหรืออาจจะลันช์แคมเปญใหม่ขึ้นมาอีกแคมเปญหนึ่งเพื่อให้สามารถเดินทำกิจกรรมได้โดยที่ไม่ต้องกังวลกับเรื่องของข้อกฎหมายต้นแต่ว่าลึกๆก็กลัวไหมฮะกับกฎหมายออกเสียงประชามติเพราะว่ามันมีความเสี่ยงมากแล้วก็ถ้าหากทำอีกเนี่ยโอกาสที่จะถูกจับถูกดำเนินคดีก็มีเหมือนกันอันนี้ก็กลัวเหมือนกันถูกไหมแล้วจะขยับได้แค่ไหนอย่างไรเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้ที่อาจจะทำได้มากกว่าถ้าถามผมว่ากลัวหรือเปล่านะผมไม่กลัวถ้าผมจะต้องถูกจับดำเนินคดีเพราะเพียงเพราะว่าผมแสดงออกอย่างชัดเจนว่าผมไม่รับร่างและเพียงเพราะว่าผมสนับสนุนประชาธิปไตยผมเดินรณรงค์ผมเดินเชิญชวนผมเผยแพร่ความคิดเห็นแจกสติ๊กเกอร์โหวตเยสโหวตโนกับประชาชนเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ลงประชามติวันที่7สิงหาคมถ้าการกระทำแบบนี้เนี่ยมันผิดกฎหมายจับผมไปเลยผมยินดีให้จับขึ้นศาลทหารก็ได้ขึ้นศาลพลเรือนก็ได้ผมไม่กลัวจะ10ปี20ปีก็ได้ถ้าคิดว่าผมผิดจับไปเลยผมไม่กลัวไม่กลัวครับครับอันนี้ไม่ได้เป็นการท้าทายอำนาจเผด็จการทหารนะฮะไม่ได้ท้าทายแต่ที่ผมกังวลนะฮะแต่ที่ผมกังวลก็คือ1ผมกังวลแทนเพื่อนร่วมกิจกรรมนะอันนี้ต้องขอเรียนตามตรงเพราะว่าเพื่อนที่มาทำกิจกรรมกับผม3คนเนี่ยก็แต่ละคนก็มีภาระนะครับแล้วก็มีหน้าที่การงานประจำแล้วก็มีครอบครัวต่างๆนานาที่ต้องรับผิดชอบนะครับผมจะต้องคิดแทนพวกเขาด้วยครับความปลอดภัยในการทำกิจกรรมนะครับแล้วก็2ผมต้องคิดถึงส่วนรวมด้วยว่าจริงอยู่ว่าผมอาจจะไม่กลัวนะครับแล้วก็การทำกิจกรรมของผมอาจจะมีความเสี่ยงที่จะถูกดำเนินคดีได้แต่มันจะเกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาไหมถ้าหากว่าผมถูกจับดำเนินคดีและทำให้อีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำเพื่อประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยหายไปข้อมูลหรือว่าที่ลงพื้นที่ไปในช่วง10ครั้งที่ผ่านมาเนี่ย 80% คือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้แต่ถ้าหากให้ประเมินโดยรวมทั้งประเทศเชื่อว่าไอ้ตัวอย่างที่เราได้มาจากการออกไปสำรวจนี่มันจะเป็นภาพที่สะท้อนถึงภาพรวมทั้งประเทศไหมครับว่าส่วนใหญ่เมื่อประชามติออกมาแล้วจะไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไหมครับผมเชื่อว่าตัวเลขใกล้เคียงกันเพราะว่าการทำกิจกรรมอีกในยะหนึ่งก็คือการเก็บข้อมูลหรือสุ่มตัวอย่างในทางสถิติผมทำกิจกรรมตลอดมา 5-6 ปีเนี่ยนะครับนอกเหนือจากการทำกิจกรรมแล้วเนี่ยผมเก็บตัวอย่างเก็บข้อมูลปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในการเมืองบ้านเมืองของไทยด้วยนะครับกิจกรรมที่ผ่านมา10ครั้งเนี่ยถึงแม้ว่าทำในกรุงเทพนะฮะแต่ผมก็คิดว่ามีความเชื่อถือได้นะฮะมากพอที่จะบอกว่าเมื่อถึงวันลงประชามติ7สิงหาจริงๆถ้าแนวโน้มมันยังเป็นแบบนี้อยู่ไม่ต่ำกว่า 80% ของประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เขาจะเลือกไม่รับร่างรัฐธรรมนูญผมมั่นใจแบบนี้คสช.เองยืนยันแล้วก็จะต้องทำทุกวิถีทางให้ผ่านหรือว่าให้ประชาชนส่วนใหญ่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้อันนี้เชื่อว่าจะสำเร็จไหมครับในอนาคตอีก 3-4 เดือนนี้เราไม่รู้แต่ถ้าหากว่า
ให้ตอบณข้อมูลในปัจจุบันไม่มีทางไม่ต่ำกว่า 80% จะออกมาเซโนไม่รับร่างครับผมครับเอาละครับก็ต้องขอบคุณคุณฟอร์ดเส้นทางสีแดงนะครับคุณอนุรักษ์เจนตวณิชนะครับที่ให้เกียรติพูดคุยในรายการแล้วก็ขอให้โชคดีแล้วก็ให้กำลังใจสำหรับการต่อสู้เพื่ออนาคตของลูกหลานไทยนะฮะที่จะให้มีสังคมที่มีสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยแล้วก็ความเท่าเทียมในเรื่องของสิทธิของประชาชนไทยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจองครับประสาทสุขภาพนะครับครับครับเราจะจบรายการวันนี้ด้วยมิวสิกวิดีโอของกลุ่มพลเมืองโต้กลับนะครับที่ออกมาจัดกิจกรรมผ่านเพลงโดยการไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้และรายการในวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับไม่ชี้ไม่ดีไม่เอาไม่รู้ไม่รู้ว่าจะรู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่เอาไม่เอาชะเออไม่เอาไม่เอาโหวตโนกันนะโหวตโนเธอเราทางมาไม่ดีอย่างนี้ต้องตีเขาสั่งการทหารเป็นพวงอ่ะทหารเป็นพวงเป็นสวลาไม่ชี้ไม่ดีไม่เอาเว้ยร่างมาจริงๆเขาไม่เอาเด้อกระทำรุ่นโตเนี่ยยังไงฉันก็โหวตโนอยู่ดีโหวตโนแน่ๆไหนไหนโหวตโนโหวตโนคักๆกันโนแน่ๆโนนอนเออไม่รู้ไม่รู้ว่าจะรู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่เอาไม่เอาชะเออไม่เอาไม่เอาโหวตโนกันนะโหวตโนเธอเราร่างมาไม่ดีอย่างนี้ต้องมันนูนรัฐธรรม